นี้ผมก็ไปเที่ยวที่การ์เด้นบายเดอะเบย์นะครับแล้วก็ไปเดินชมต้นไม้จำลองนะครับต้นไม้จำลองตอนกลางวันนะฮะช่วงกลางคืนผมไม่มีเวลานะครับก็เลยมาชมตอนกลางวันนะครับก็เป็นต่อไม้จำลองที่มีทั้งหมดความสูงก็ประมาณ 25-30 เมตรครับ18ต้นนะครับ18ต้นท่านที่ชอบแสงสีก็ต้องมาเที่ยวกลางคืนครับกลางคืนนะครับหลังจากที่ผมเดินเที่ยวจนหายเหนื่อยแล้วจนเมื่อยจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยได้โอกาสเที่ยงพอดีผมก็เลยเดินหาอาหารนะครับเดินหาอาหารกินกันก็ปรากฏว่าไปเจอศูนย์อาหารซึ่งอยู่ข้างต้นไม้จำลองนี่นะต้นไม้จำลองการเล่นบายเดอะเบย์หรือการเล่นบายเดอะเบย์นี่นะครับก็เลยแวะเข้าไปก็ปรากฏว่าเป็นศูนย์อาหารขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเข้าไปแล้วก็สั่งอาหารนะครับมาสองจานจานแรกก็เป็นข้าวผัดครับข้าวผัดกุ้งนะครับกุ้งเยอะมากนะครับกุ้งเยอะมากแล้วก็อันที่สองก็สั่งข้าวไก่นะครับขาไก่นะครับราดในราดซอสนะครับซึ่งทำเป็นมีรสจัดนะครับเป็นของแถวบ้านเรานะฮะคือพริกจะเยอะหน่อยแล้วก็นอกนั้นก็เป็นยำใส่ยำไปด้วยนะครับก็นั่งกินกัน2คนนะฮะ2คนก็มีข้าวผัดกุ้งนี่ใส่ไข่มะใบนี่ก็9เหรียญนะครับ9เหรียญครับสมมุติ9เหรียญส่วนอีกจานก็13เหรียญนะครับรวมทั้งหมด22เหรียญครับ22เหรียญนี่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ช่วงที่ผมไปเที่ยวนั้นก็เหรียญละ24บาท10สตางค์นะครับ10เซ็นต์ครับก็หมายความว่า22เหรียญนี่ผมก็คูณด้วย24นะครับ10นี่คิดเป็นเงินไทยก็530บาท530กว่านะคิดว่า531บาทแล้วกันกินคือไม่รู้จะกินอะไรผมก็ดูแล้วก็อาหารก็คล้ายๆบ้านเรานะแต่ว่ามาเจอผมก็โอเคนะทานจนอิ่มนะครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวต่อที่อื่นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มิตรสามพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ